สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุงฟอร์เวิร์ดทุกวันดาวเวลานี้ค่ะ 19:00 นโดยประมาณถึงเวลา 19:30 นะคะโดยมีนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดพัทลุงก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะมาบอกข่าวเล่าเมืองลุงว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะเขามีนะคะเรื่องราวอะไรกันบ้างในส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะนะคะที่มีในเรื่องราวของการบอกข่าวเล่าเมืองลุงเนี่ยนะคะก็ด้วยนะคะการสร้างสรรค์สื่อชุมชนนะคะโดยเฉพาะสื่อพัทลุงนะคะเพื่อคนพัทลุงหรือว่าสื่อชุมชนนะคะคนพัทลุงเพื่อนะคะคนพัทลุงจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะที่มีประโยชน์แล้วก็นะคะจะได้รู้เรื่องราวในส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งในส่วนของรายการนี้บอกข่าวเล่าเมืองลุงนะคะก็จะมีในช่วงของสำคัญนะจะเป็นช่วงของการบอกข่าวเล่าเมืองลุงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็จะมีในช่วงของพัทลุงเช็คอินนะก็จะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็จะมีช่วงของพัทลุงอินดี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กๆว่าในขณะนี้ปัจจุบันนี้นะเด็กๆเขาเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรเขาคิดอย่างไรนะคะขัดในสังคมของเด็กๆนะคะนั่นก็คือพัทลุงอินดี้แล้วก็จะมีในช่วงของพัทลุงต่อเจนนะคะซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งบางทีบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะผ่านนะคะเรื่องต่างเหล่านั้นมาโดยการบอกต่อจากนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจโดยเฉพาะนะคะเด็กที่ให้ความสนใจที่จะสืบสานต่อยอดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆติดตามได้ในช่วงของพัทลุงต่อเจนในพัทลุงฟอร์เวิร์ดนี่แหละนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะด้านหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้ติดตามกันมาบ้างแล้วนะคะว่าในส่วนของจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะคะมีการเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวไหนกันมาบ้างหลายคนก็อาจจะมีในส่วนของป่าพยอมร้อยหวันพันไม้นะติดตามกันไปแล้วจะมีในส่วนของเช็คอินที่ตลาดท้ายวังนะก็ว่ากันไปแล้วก็ในส่วนของนะวังเก่าวังเจ้าเมืองก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่คุณสามารถติดตามได้ในพัทลุงฟอร์เวิร์ดนะคะก็จะเป็นช่วงแล้วก็เป็นช่วงไปนะส่วนในเรื่องราวของบอกข่าวเล่าเมืองลุงวันนี้ค่ะนะวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ซึ่งวันนี้แปมณัฐนันท์เรืองทรัพย์รับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งจะมาเจอกันเป็นประจำในทุกวันพุธเวลานี้19:00 นนะคะบอกข่าวเล่าเมืองลุงวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างติดตามได้ในพัทลุงฟอร์เวิร์ดค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงเริ่มต้นกันเลยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะเวลา 11:45 นเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมายังท่าอากาศยานตรังค่ะเวลา 12:42 เสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณวรีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะเวลา 13:23 เสด็จไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและหัตถกรรมชุมชนภาคใต้นะคะค่ะก็นะถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงเปิดปีพุทธศักราช2566นะคะขออนุญาตเป็นคำสามัญชนค่ะที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเสด็จมาเยือนพื้นที่นะจังหวัดพัทลุงก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งในการนี้ก็มีประสบนิกรชาวจังหวัดพัทลุงเฝ้าการรับเสด็จค่ะ
คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวนี้นะคะเปิดศักราชใหม่นางสาวไทยประจำปี2566เก็บตัวที่พัทลุงค่ะหนึ่งในเวทีประชันสาวงามสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยโดยการประกวดในปีนี้จะมีขึ้นในตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม2566ค่ะภายใต้การบริหารงานของบริษัท TPN Global จำกัดผู้นำด้านการจัดการประกวดนางงามระดับนานาชาติที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการนางงามในไทยอีกครั้งด้วยการเผยคุณค่าความงดงามเสน่ห์ไทยและความสามารถอันทรงพลังของหญิงไทยยุคใหม่ให้ดังก้องโลกซึ่งเป็น3เสาหลักของคอนเซ็ปต์การค้นหาเพชรเม็ดงามสุดล้ำค่าในปีนี้ค่ะทั้งนี้การประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นะยังได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมการบินไทยกลุ่มเซนทันและกลุ่ม CP ที่มาเป็นผู้สนับสนุนในการเจรนัยเพชรเม็ดงามและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายไปด้วยกันค่ะผ่านกิจกรรมการประกวดที่เชิดชูความเป็นไทยเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ศักยภาพที่ 5F ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งของไทยได้แก่อาหารภาพยนตร์และวิดิทัศน์ผ้าไทยการออกแบบแฟชั่นมวยไทยและเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรวมถึงการดึงตัวแทนสาวงามจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดค่ะตอบรับแคมเปญวิถีถิ่นวิถีไทยที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของคนไทยในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั่วประเทศต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของไทยให้คนทั่วโลกชื่นชมค่ะสำหรับจังหวัดพัทลุงเจ้าภาพในการประกวดปีนี้คือจังหวัดพัทลุงซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566ในวันที่5ถึง7มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะตลอดการเก็บตัวจะมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยการเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะช่วยเสริมรายได้สู่ชุมชนค่ะแล้วก็รวมถึงการเฉลิมฉลองโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ผูกพันกับชีวิตและเป็นที่นิยมของคนไทยในภาคใต้อย่างมากค่ะกิจกรรมการประชันความงามจะเน้นไปที่การเรียนรู้วิถีคนเมืองลุงไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ถิ่นพัทลุงเช่นความเป็นมาของมโนราและหนังตะลุงการแสดงวิถีชีวิตชาวพัทลุงการเรียนรู้อาหารที่สรรพคุณทางยามีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นข้าวยำแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นการรับคุณค่าสมุนไพรเช่นลูกประคบยาหม่องสบู่และการท่องเที่ยวพัทลุงค่ะดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติทั้งป่าเขาท้องทุ่งนาและป่าชายเลนปิดท้ายด้วยการท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงค่ะคุณปิยพรแสนโกสิทธิ์ผู้บริหารบริษัท TPN Global จำกัดกล่าวนะคะว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดม่านการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566อีกครั้งซึ่งในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของเราพลิกโฉมเวทีการประกวดนางสาวไทยให้สามารถเทียบเท่าระดับโลกให้ได้การประกวดนางสาวไทยนอกเหนือจากจะได้ค้นหาเพชรเม็ดงามของเมืองไทยซึ่งเป็นหญิงไทยแท้ที่มีคุณค่าความสามารถมาร่วมทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้าน 5F Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ปรากฏแก่ทั่วโลกและเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะดังนั้นนาผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยที่54
จะต้องมีความสวยและความงดงามเป็นพื้นฐานทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงฉลาดหลักแหลมน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้นำกล้าเปลี่ยนแปลงเห็นอกเห็นใจโอบอ้อมอารีสามารถเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่งยุคสมัยใหม่ในฐานะภูมิปัญญาแห่งอนาคตเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับการศึกษาให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการมุ่งเน้นการทำสาธารณกุศลต่างๆแล้วก็สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษารวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะส่วนในด้านของนายชัยวุฒิพึ่งทองประธานคณะทำงานการจัดการการประกวดและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชาชูปถัมภ์กล่าวนะคะว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้การประกวดประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนผู้ดำเนินการจัดในปีที่ผ่านมาสมาคมได้มอบสิทธิ์การจัดการประกวดนางสาวไทยให้กับTPN Global ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากแฟนคลับนางงามสื่อมวลชนทุกภาคส่วนโดยมีเรตติ้งการถ่ายทอดสดการประกวดรอบไฟนอลสูงสุดเปรียบเทียบกับรายการอื่นในวันและเวลาเดียวกันและผู้ที่ติดตามกิจกรรมต่างๆของผู้เข้าประกวดอย่างต่อเนื่องสำหรับปี2566นี้นะคะทราบว่าทางบริษัท TPNGlobal ได้จัดประกวดให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นจากการที่มีตัวแทนนางสาวไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก77จังหวัดเป็นผู้เข้าร่วมประกวดถึงรอบตัดสินวันถ่ายทอดสดนางสาวไทยแต่ละจังหวัดจะร่วมกันเก็บตัวทำกิจกรรมรวมถึงการนำเสนอสิ่งที่ดีที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัดให้กับผู้ชมที่ติดตามให้กำลังใจจากทุกจังหวัดทั่วประเทศและในปีนี้ผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะไปประกวดมิสเวิลด์ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดนางสาวไทยปี2566จะเป็นเวทีที่มีความยิ่งใหญ่น่าติดตามตลอดช่วงเวลาการทำกิจกรรมจนถึงวันตัดสินการประกวดเพื่อให้ได้ตัวแทนหญิงไทยที่มีความสวยความสามารถปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปการเผยโฉมผู้เข้าประกวดรอบแรก50คนจะมีขึ้นในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2566และจะเข้าสู่การแข่งขันกันในรูปแบบต่างๆจากนั้นจะมีการประกวดในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2566สาวงามจะอวดโฉมในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีรวมถึงการประชันความสามารถในด้านต่างๆค่ะอาทิเช่นนางงามสายเต้นนางงามสายพูดนางงามสายร้องเพลงและนางงามที่มีความสามารถอื่นๆและประกาศผลผู้ที่คว้าตำแหน่งนางสาวไทยที่54ในรอบไฟนอลในค่ำคืนวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566หญิงงามหนึ่งเดียวแห่งปีจะได้รับรางวัลมงกุฎเกียรติยศเงินสด1ล้านบาทและรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆอีกมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแห่งปีนะคะ2566ที่จะมีการนะคะเก็บตัวนางสาวไทยนะทั้ง77นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงค่ะมาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ใช้ในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลซึ่งแสดงตัวตนที่สนามบินได้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวดีในส่วนของการใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตัวตนที่สนามบินได้แล้วสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศค่ะตามที่กรมการปกครองได้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันนะคะ b.
ดูพาอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเองค่ะโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่หน้าที่ว่าการอำเภอหรือเขตนั้นขณะนี้หลายหน่วยงานก็ได้อนุญาตให้สามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆได้แล้วค่ะด้านการคมนาคมขนส่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการอนุญาตให้ประชาชนที่โดยสารเครื่องบินสามารถแสดงออกถึงเอกสารขออภัยค่ะสามารถแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันผ่านจุดตรวจค้นและเป็นเอกสารประกอบกับบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องได้แล้วด้วยนะคะเกณฑ์ของกพท.กำหนดนะคะว่าในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้าเขตห่วงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินของสนามบินผู้โดยสารขาออกค่ะเที่ยวบินภายในประเทศสามารถแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นได้2รูปแบบก็คือ1เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานรัฐซึ่งแสดงรูปแบบของผู้ถือบัตรและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ 2. ในเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐค่ะทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชันโดยออกโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมเพื่อที่จะขึ้นอากาศยานได้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตห่วงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินกพท.ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนะคะภาพของเอกสารระบุตัวตนจริงหรือภาพถ่ายไฟล์ในการแสดงตัวตนได้เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาจากข้อมูลได้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพออีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันการปลอมแปลงนะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นนะโดยการผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะคะง่ายขึ้นนะใครที่สนใจก็สามารถโหลดแอปนี้แล้วก็นะจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงผ่านนะคะบัตรประจำตัวประชาชนแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงตัวตนนะที่สนามบินได้เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่รัฐทำขึ้นนะคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยนะคะก็นะสามารถที่จะนะดำเนินการใช้ได้เหมือนกันหรือว่าพูดง่ายว่าทั่วนะคะทุกจังหวัดสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ใช่เท่าแต่จังหวัดพัทลุงค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวของการที่จะชวนเที่ยวด้วยกันเฟส5นะใครที่สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักและในขณะเดียวกันก็จะใกล้ในช่วงของการปิดเทอมนะคะผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเพื่อที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนรัฐก็ตอบสนองในส่วนของการที่เราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะเป็นการประกาศเริ่มจองวันที่8มีนาคมนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นดีเดย์ของการจองเลยนะจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดก็560,000 สิทธิ์นะระยะเวลาใช้สิทธิ์ก็11มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2566ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องค่ะแล้วก็รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์นะคะก็คือ1ห้องเนี่ยต่อ1คืนแล้วก็ต่อ1คนนะคะสนับสนุนคูปองนะคะใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศค่ะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดวันใช้สิทธิ์นะเปิดจองใช้สิทธิ์วันแรก8มีนาคม2566นะคะเริ่มเดินทางในระหว่างวันที่11มีนาคม2566ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะจองโรงแรมวันสุดท้ายวันที่26เมษายนพุทธศักราช2566นะคะก
กระบวนการรับสมัครค่ะผู้ประกอบการรายใหม่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ช่องทางการสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะ www.raotheodekan.com ค่ะและสำหรับผู้ประกอบการรายเดิมกดรับเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ www.raotheodekan.com ค่ะช่วงเดือนมีนาคม2566ติดตามประกาศในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.raotheodekan.com เดินทางใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านและส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการในตรงอย่างน้อย3วันนะคะล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักและชำระค่าที่พัก 60% ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งกำหนดให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศและเปิดจองที่พักสุดท้ายก็คือวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะต้องยินยอมให้โรงแรมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าพักทุกคนเป็นหลักฐานในการที่จะประกอบการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องราวของข่าวสารนี้ก็ต้องเป็นข่าวสารที่สามารถที่เชื่อถือได้นะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะสมัครแล้วก็เที่ยวได้กันได้เฟส5ตอนนี้เปิดรับสมัครกันแล้วเนาะนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักบ้างเป็นเดือนแห่งความรักบ้างเป็นช่วงที่หลายคนบอกว่าใกล้ปิดเทอมก็อาจจะมีโครงการคืนกำไรให้รางวัลชีวิตกับตัวเองไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนะคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยอยากจะเที่ยวเขาป่านาเลพัทลุงเรายินดีต้อนรับและที่สำคัญสถานที่พักนั้นต้องการจะได้แบบไหนจะเป็นโฮมสเตย์หรือจะเป็นที่พักแบบนะคะโมเดิร์นได้หมดเลยพัทลุงเรามีพร้อมเลยทีเดียวนะคะก็เชิญชวนมาที่พัทลุงด้วยเนาะนะในส่วนของกิจกรรมดีๆค่ะนะคะไร่ชา 1,000 ไมล์กงหราพัทลุงเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้บานแห่งความรักระหว่างวันที่11ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะก็จะมีการนะคะเนรมิตทุ่งไม้ดอกนานาพันธุ์และความสวยงามของดอกไม้แห่งความรักอบอุ่นนะไปด้วยดอกไม้แห่งความรักนะคะแล้วก็พิเศษสุดลุ้นฟรีกับผู้ที่จดทะเบียนในงานกับห้องพักสุดพิเศษโรแมนติกนะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจะไปเที่ยวชมดอกไม้และสำหรับใครที่นะจะจดทะเบียนสมรสที่นี่ก็ยินดีนะก็จะมีการสัมมนาคนนะรับกันไปในส่วนของห้องพักสุดพิเศษนะแล้วก็โรแมนติกนะในไร่ชา 1,000 ไมล์กงหราพัทลุงก็เชิญชวนค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวนี้เรื่องราวกิจกรรมของการวิ่งนะเป็นการวิ่งที่1นะเป็นการส่งเสริมเรื่องราวของการออกกำลังกายนะส่งเสริมเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่ดีและในขณะเดียวกันเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอเชิญนะพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงหรือใครที่สนใจนะการวิ่งเชิญชวนเดินวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไพวันค่ะที่มีชื่อโครงการนี้ว่าไพวันมินิมาราธอนครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณบริเวณน้ำตกไพวันตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงค่ะก็จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตร350บาทนั่นคืออัตราค่าสมัครส่วนวิ่งฟันรัน5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครก็300บาทนะคะช่องทางการรับสมัครในที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม074-603-588ต่อ107ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับเรื่องราวการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องราวของสุขภาพนะคะส่งเสริมเรื่องราวการวิ่งแล้วก็ที่สำคัญได้วิ่งด้วยได้เที่ยวได้ชมบรรยากาศนะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารนะคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงในช่วงของบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุงฟอร์เวิร์ดนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะนะคะซีเซา PBS นะคะค่ะที่นะคะสร้างสรรค์รายการนี้เพื่อที่จะหาสื่อชุมชนนะคะในการที่จะนำเสนอข่าวสารซึ่งนะคะซีเซา
PBS ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะจัดนะกิจกรรมดีๆโครงการนี้นะคะนั่นก็คือรายการที่จะมาบอกข่าวเล่าเมืองลุงผ่านเพจพัทลุง Forward ก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะกับรายการในวันนี้ดำเนินรายการมาถึงช่วงท้ายของจังหวัดพัทลุงแล้วนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าในส่วนของวันที่14กุมภาพันธ์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะก็เชิญชวนในแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงแม้แต่จะเป็นสวนเดินลองนะคะค่ะในเรื่องราวของกาแฟที่หลายคนเนี่ยนะคะชื่นชอบนะก็อยากจะเชิญชวนค่ะใครที่จะจดทะเบียนสมรสในวันนั้นนะคะก็มีสถานที่บรรยากาศจะเป็นการเซลฟี่หรือการจัดงานเนี่ยนะคะก็นะครับอบอวลอบอุ่นชื่นมื่นไปด้วยความสุขแน่นอนค่ะเชิญชวนนะคะค่ะนี้ก็คือช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง Forward ประจำวันที่8นะคะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ซึ่งดำเนินรายการโดยแบบณัฐนันท์เรืองทรัพย์ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคงต้องนำรายการนี้จากลากันไปก่อนจากนิดนึงเรื่องราวของดินฟ้าอากาศติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะคะในหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็กำลังมีการทำถนนกันอยู่เข้าใจเรื่องราวของผู้เดินทางก็อยากจะได้ความสะดวกเข้าใจถึงผู้ที่สร้างทางก็อยากจะให้แล้วเสร็จโดยไวแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องราวของการสร้างจะต้องมีการขุดขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างใหม่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้เวลานะคะตราบใดที่ยังคงนะคะมีการใช้รถใช้ถนนร่วมกันสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะความมีน้ำจิตน้ำใจนะคะก็นะคะจะได้ทำงานด้วยกันจะได้ใช้รถใช้ขออภัยค่ะจะได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างนะคะปลอดภัยและที่สำคัญปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าเที่ยวไปย้อนสอนนะอย่าเที่ยวไปนะตรงนี้เขาสร้างทางพอที่จะมีรถแทรกไปได้เนี่ยคุณไปแทรกบางทีมันอาจจะก่อเกิดความไม่ดีก็คือหมายถึงในที่นี้อาจจะก่อเกิดอันตรายได้เพราะฉันด้วยความห่วงใยนะคะเตือนใจคุณทุกท่านทุกคนเข้าใจทั้งผู้สร้างแล้วก็เข้าใจทั้งผู้ที่ต้องการจะใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเราพบกันครึ่งทางเนาะนะคะระยะเวลาจะตอบโจทย์ได้ค่ะใครที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่สะดวกแต่ก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณสวัสดีค่ะ